โอ้พระเจ้านี่มันคือนัดมันคือมันจะไปยังไงต่อเนาะมันจะไปยังไงต่อลบไลน์ผมออกไปเลยแล้วก็บล็อกเบอร์ผมเลยจะทำยังไงไปกู้เงินดีไหมเป็นแค่ความอยากของเราหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำกันแน่จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก็เหมือนกับคริสเตียนทั่วไปที่เมื่อเราเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าทำคริสตจักรเราก็รู้ว่าคริสตจักรคือคนไม่ใช่อาคารแต่ว่าถ้าหากเรามีอาคารมันก็ช่วยเซิร์ฟทำให้คนเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นและรับการสร้างได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้จึงเริ่มตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นโบสถ์ผมคิดเรียกมันว่าเป็นแค่ความอยากที่จะมีเหมือนอย่างที่หลายๆคริสตจักรเขามีกันใน6ปีแรกเนี่ยเราย้ายไปทั้งหมดประมาณ5ที่ประจําแล้วก็3ที่ฉุกเฉินที่ใช้คํานี้เพราะว่ามีบางสัปดาห์ที่ที่ประจําแม่อนุญาตให้เราใช้เนื่องจากติดขัดบางประการเราก็ต้องย้ายสถานที่อย่างฉุกเฉินพออยู่ได้นานขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าหรือเราไม่ต้องมีอาคารสถานที่เราก็อยู่ได้นี่นะดูทุกอย่างจะดําเนินไปได้ด้วยดีแต่แล้วเมื่อเรามีนิมิตที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเราก็เริ่มกลับมาสู่คําถามที่ว่าอะไรจะช่วยให้นิมิตที่ใหญ่ขึ้นสามารถสำเร็จได้วันนั้นความคิดเรื่องของอาคารคริสตจักรก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ต่างกับครั้งแรกที่อยากมีกลายเป็นความรู้สึกที่ว่ามันสำคัญในการช่วยการเจริญเติบโตเราเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารเนี่ยมาตลอดปีหนึ่งเราเสียค่าใช้จ่ายรวมถึงออฟฟิศด้วยเนี่ยปีหนึ่งก็เป็นล้านบาทปัญหาในการเช่าเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถที่จะทำอะไรที่มันเหมือนเป็นบ้านเราอะทำอะไรที่รวมกันได้ทางคณะผู้นำก็มีการคุยกันนะว่าเราควรจะมีที่ดินในการสร้างคริสตจักรของเราเองได้แล้วนะครับจากที่เราเดินทางกันไปหลายที่มากเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าตรงไหนคือที่ที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราในการสร้างคริสตจักรคือโครงการนี้พอเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อโครงการถูกไหมครับพวกเราทุกคนก็เลสชื่อกันมาหลายๆชื่อเลยmake a home มั่งรักกันแลกกันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วฟังดูแล้วมันก็ยังไม่ได้อ่ะไม่โดนน่ะเราพอเราไม่รู้ที่มันก็คิดชื่อยากเราจะบอกว่าเราจะไปศรีนครินทร์เราจะไปบางนาหรือยังไงแล้วสุดท้ายก็มีคำหนึ่งมาที่อาจารย์ก๊อฟชื่อที่มาจากอาจารย์ก๊อฟนะครับก็คือเฟซคือความเชื่อมันคือสิ่งที่ตามองไม่เห็นคือในเวลานั้นเรายังไม่รู้ว่าเราได้ที่ตรงไหนแต่ว่าพระเจ้าให้เราเริ่มต้นด้วยความเชื่อแล้วก็ผลจากการตั้งชื่อนี้นะครับก็เลยทำให้โครงการนี้เป็นโครงการในความเชื่ออย่างแท้จริงหลังจากพระเจ้าเริ่มนำเราอย่างจริงจังในปี2014เราก็เริ่มต้นในการเก็บสะสมเงินอย่างจริงจังด้วยสิ่งที่เราทำมันก็คงเป็นมุมของมนุษย์ปกตินะคะวางแผนบริหารจัดการระดมทุนยังไงนะคะวางแผนว่าเราจะให้พี่น้องมีส่วนช่วยมีใจในการที่จะทำให้อาณาจักรพระเจ้าสำเร็จได้ยังไงขายของช่วยกันขายเสื้อผ้าตามห้างอะไรพวกนั้นนี่ก็เป็นบรรยากาศของการร่วมแรงร่วมใจกันในช่วงที่เรารวบรวมเงินเข้ามาได้มาสักหนึ่งก้อนอีกทีมหนึ่งก็ตระเวนในการขับรถหาที่ดินเราเริ่มต้นจากที่ที่ใกล้กับที่ที่เรานมัสการปัจจุบันมากที่สุดคือพระราม9ตระเวนไปทั่วเลยนะครับแล้วก็มีพี่น้องหลายคนก็ส่งเข้ามาว่าเราจะไปที่ไหนอะไรต่างก็ไปต้องวิ่งหาตลอดแล้วเราเปิดทั้งเว็บไซต์เปิดทั้งระวางที่ดินไปหาที่กรมที่ดินไปหาหลายๆอย่างคนที่บอกกล่าวมาอะไรต่างๆเราก็ไปได้ที่ใกล้เคียงที่หนึ่งก็คือแปลงตรงเดนายหลังเดนายไซส์พอๆกันแต่ปัญหาคือซ้ายเป็นวัดขวาเป็นสุเหร่าแล้วก็เราก็อาจจะต้องไปจอดรถในวัดแล้วก็บ้านเขาจะเป็นบ้านคนที่มีฐานะซึ่งปัญหาคือเรื่องถนนไปแถวรามอินทราเราก็ดูกันแล้วอะไรก็ลงตัวแล้วปริมาณความรับคงราคาแต่พระเจ้าไม่ให้พี่น้องเชื่อไหมวันที่เชิญอาจารย์ไปดูทีมที่ก็ไปดูฝนตกแค่ตกนิดเดียวนะครับน้ำท่วมหมดเลยมันเราไม่ต้องลงไปดูที่ดินเลยเรากลับบ้านเลยเรารู้สึกว่านี่คือไม่ใช่คำตอบละแล้วเราก็หาต่อไปเราก็เลยเริ่มเดินถามชาวบ้านแถวๆรามอินทรา39ว่าในละแวกนี้มีที่ดินแปลงไหนอีกไหมที่เป็นไปได้ชาวบ้านก็แนะนำบอกให้ไปหาคนนี้เราก็เดินไปหาบ้านคนนี้ก็บอกให้เดินไปหาบ้านคนนี้นะครับจนสุดท้ายก็มีคนนึงชี้บอกเราว่ามาที่นี่สิรามอินทรา51มีแปลงนึงที่เขาอยากจะขาย
แต่ไม่ได้โพสต์ในเว็บไซต์แล้วนะเราก็เลยมาจนถึงแปลงรามอินทรา51ในช่วงประมาณสัก 18:00 นและวันนั้นเนี่ยผมสัมผัสความรู้สึกผ่อนคลายและความรู้สึกเชื่อมั่นของทีมศรีบาลทั้งหมดที่มาดูว่าที่ดินแปลงนี้แหละคือที่ดินที่เราคิดว่าใช่สำหรับการเป็นบ้านหลังต่อไปของพวกเราที่ดินผืนนี้เป็นครั้งแรกเลยมาดูกับชาโรดแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันใช่จริงๆเพราะมันอยู่ปลายซอยสภาพแวดล้อมดีหมดเลยทุกอย่างแต่มาดูแล้วครั้งแรกมาดูปั๊บแล้วก็ถอดใจกลับไปเพราะราคามันไม่ได้ดีลกับเขาแล้วเขาเหมือนว่ามีคนมาขอซื้อที่เขาเยอะเขาเสนอเรามาราคาสูงกว่าที่เราซื้อเนี่ยประมาณอีก 40% แล้วเขาก็เหมือนกับว่าลบไลน์ผมออกไปเลยแล้วก็บล็อกเบอร์ผมเลยไม่คุยความรู้สึกของที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ในใจของผมแล้วเราก็อธิษฐานกับพระเจ้ากันต่อว่าเราจะเจรจาอย่างไรให้เราสามารถได้ที่ดินแปลงนี้และผ่านไปประมาณ1ปีหลังจากนั้นพระเจ้าก็ค่อยๆนําแล้วก็ช่วยทําให้เราสามารถเจรจาได้เข้าไปหาเขาแล้วเขาบอกว่าเขาหาเบอร์เราไม่เจอเพราะเขาบล็อกเราแล้วก็ลบเบอร์เราออกไปแล้วเขาก็บอกว่าโอเคกลับมาคุยได้แล้วณเวลานั้นเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยได้ในบัดเจ็ตที่คุยในบัดเจ็ตที่เราพอณเวลานั้นเราก็สะสมเงินมาเรื่อยๆจนเงินไม่พอก็จริงแต่เราสามารถที่จะซื้อเขาในการที่จะผ่อนจ่ายระยะยาว2ปีได้พอเรื่องราคาตกลงกันได้ระยะเวลาผ่อนได้นะฮะเขาสัมผัสพระเจ้าผ่านพวกเราแล้ววันนั้นเนี่ยเขามาที่โบสถ์เราเขามารับเชื่อแล้วเรางวดสุดท้ายที่เราผ่อนเขาอะเขาอยู่โรงพยาบาลจุฬานะครับวันนั้นน่ะผมเอาเช็คไปให้เขาที่โรงพยาบาลและถ่ายรูป กับเขาเขารับเขายังไม่อีกวันหนึ่งเขาจากไปแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าให้เขารู้ว่าโบสถ์ที่จากเราก็ชำระเงินให้เขาจนครบงวดสุดท้ายพอดีแล้วเขาจากไปในวันรุ่งขึ้นพอดีแล้วทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เราคิดจากว่าพระเจ้าส่งมาให้จริงๆเพราะว่าการก่อสร้างทุกอย่างเนี้ยสะดวกสบายเพราะว่าน้องสาวเขาเป็นประธานชุมชนที่นี่แล้วก็ให้ความสะดวกทุกอย่างไม่ว่าเรื่องถนนเรื่องการประสานงานเพราะว่าบริเวณนี้เป็นที่ของเขาหมดเขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับแผนการที่พระเจ้าให้เราเห็นการอัศจรรย์แล้วก็เห็นการให้เราเห็นว่าเป็นพระพรจริงๆคือเรามาทำโปรเจกต์ในช่วงเวลาที่ต้องการระดมเงินอย่างเช่นเฟสที่ต้องการระดมเงินมากที่สุดด่วนที่สุดและต้องการเงินที่เข้ามามหาศาลเนี่ยกลับเป็นช่วงเวลาที่เราเจอเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดเจอความท้าทายที่มากที่สุดดังนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ท้าทายเราตลอดและถูกเขย่าในทุกขั้นตอนเนี่ยคือการทดสอบความเชื่อโครงการมันชื่อโครงการความเชื่อนะแต่อุปสรรคเนี่ยคือการขาดความเชื่อในระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยมันมีบางอย่างทำให้เราสะดุดแล้วเรารู้สึกว่าความเชื่อเราตกอ่ะความรู้สึกก่อนที่จะวางเงินมาจำที่ดินก้อนแรกสำหรับผมเป็นความรู้สึกที่ผมต้องกลับมาถามตัวเองอีกครั้งนึงว่ามันเป็นแค่ความอยากของเราหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำกันแน่ที่จักเป็นที่ที่เราทำครั้งเดียวเราจะไปพลาดไม่ได้และเงินที่ลงกับการซื้อมันมหาศาลทีเดียวเงินถวายไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งใจเราคิดว่าเราจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะไปวางประจำแต่ตั้งแต่แรกเลยแล้วเราก็หาวิธีโดยการที่เป็นวิธีของมนุษย์เนาะคนที่เราก็คือจะทำยังไงไปกู้เงินดีไหมไปเจรจาแบงค์นะครับเราไปเรียกว่าหลายแบงค์มากๆเลยอ่ะแบงค์เขาก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจด้วยการที่โครงการมันไม่ใช่โครงการที่มันจะเกิดขึ้นด้วยเงินที่เป็นรายได้จากการทำธุรกิจเขาก็เลยไม่สามารถที่จะอนุมัติได้แล้วเราเป็นเหมือนองค์กรการกุศลแบงค์ก็ไม่ให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเก็บหยอดกระปุกอ่ะมันเหมือนเก็บเล็กผสมน้อยเมื่อเทียบกับเป้าที่เป็นหลายสิบล้านเนี่ยโอ้พระเจ้านี่มันคือการอนุมัติของพระองค์อ่ะสิ่งที่เราทำได้เรารู้สึกว่ามันจะไปยังไงต่อเนาะมันจะไปยังไงต่อคือเราไม่แน่ใจคือเราไม่รู้ว่าจะเสร็จยังไงนะแต่เราไม่เคยสงสัยว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จแต่เรามั่นใจว่าเสร็จแน่นอนแต่วิธีการเนี่ยเรายังนึกไม่ออกจริงๆผมคิดว่าชีวิตเราเนี่ยจะถูกท้าทายออกจากคอมฟอร์ตโซนอาจจะมีบางที่ที่เรารู้สึกคุ้นเคยแล้วเราอยู่กับมันได้แต่พระเจ้ามักจะให้นิมิตอะไรบางอย่างที่ใหญ่ขึ้นกว่าสำหรับเราและนิมิตนั้นเนี่ยมันจะเรียกเราให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่คุ้นเคยและเมื่อคุณออกไปสู่พื้นที่นั้นสิ่งสำคัญคือคุณต้องอธิษฐานถามพระเจ้าจนคุณรู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้านำคุณจริง
และมีสตรองวายว่าทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนั้นมันจะช่วยทำให้เรามีคอมมิตเมนต์ในการเดินทางระหว่างทางและเมื่อคุณมีคอมมิตเมนต์ที่จะทำอะไรบางอย่างมีความเชื่อที่จริงจังการสนับสนุนจากทั้งโลกนี้มันจะวิ่งเข้ามาสนับสนุนคุณเพราะว่าอะไรที่เริ่มต้นจากพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราพดุงรักษาและทำมันได้สำเร็จถ้ามันเริ่มต้นจากตัวเราเองเราจะต้องใช้พลังของตัวเองในการดูแลและรักษา